ทำไมคนเราต้องนอนทำไมถึงต้องนอนครับผมเองก็รู้ว่าผมเองนอนมาในชีวิตอาจจะเกือบครึ่งนึงของชีวิตมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมีการทดลองอันนึงที่ทำมาหลายปีแล้วเขาต้องการจะดูว่าคนเราเนี่ยต้องการนอนเพื่อพักผ่อนคือตอนแรกคอนเซปต์ของการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนหมายความว่าถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเราจะพักผ่อนไม่พอเราจะรู้สึกว่าเมื่อยล้าไม่มีแรงเพราะฉะนั้นก็เลยคนถามว่าจริงๆการนอนหลับเป็นเรื่องการพักผ่อนหรือเปล่าเขาทำง่ายๆก็คือว่าเอาอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องที่ทดลองที่เป็นเตียงนอนอย่างที่เราอยู่ในห้องเนี้ยเสร็จแล้วก็คนนั้นเนี่ยนะไม่ต้องลุกไปไหนเลยให้นอนพักอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คนนี้เริ่มจะพลอยหลับเขาปลุกให้ตื่นนะแต่ว่าทั้งวันนั้นคนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยจะกินอาหารจะมีคนป้อนจะมีอะไรพูดเรื่องว่าให้ไม่ให้มีอะไรถึงที่ไม่รู้ว่าคนนั้นเหนื่อยเลยแล้วก็ลองดูซิว่าคนนั้นไม่นอน1วันเป็นยังไง2วันเป็นยังไง3วันเป็นยังไงผลเป็นไงครับผลเป็นว่าพอไม่นอน1วันนี่ก็ยังพอทนได้ครับเพราะวันที่2ชักเริ่มอาการมีอารมณ์บูดเกี้ยวกราดแล้วหงุดหงิดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องบ่นหิวนอนโกทาหมดเลยพอวันที่3นี่ชักเหมือนบ่นพึมพำเหมือนคนบ้าเลยพอ 4-5 วันขึ้นไปนี่ถ้าเผื่อไม่ได้นอนนี่นะฮะเหมือนคนวิกลจริตพูดไม่ต่างเลยคนทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรทั้งที่ไม่ทำงานอะไรนอนอยู่คือนอนแต่เขาห้ามไม่ให้หลับเขาไม่ให้หลับเท่านั้นเองให้พักผ่อนอยู่ในห้องตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ท่านจะหมดความรู้สึกปลุกให้ตื่นใหม่อาจารย์นายพิธีกำลังจะบอกว่าการนอนไม่ใช่เรื่องของการพักผ่อนแล้วใช่ไหมใช่เป็นการนอนเราที่จะพูดว่าการนอนเป็นความจำเป็นทางชีววิทยาที่สิ่งมีชีวิตต้องทำแล้วก็ผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เร็วๆเนี่ยพบว่าในระหว่างที่เรากำลังนอนหลับเนี่ยมีขบวนการหลายๆอย่างเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจแล้วก็อาจจะพูดไปถึงว่าในมิติของวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไม่ได้ในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นและตรงที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นความจำเป็นเหมือนกับที่เราต้องตื่นแล้วถ้าเราไม่ทำตรงนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยชีวิตเดินไปไม่ได้อย่างที่บอกมีอย่างนักจิตวิทยาจะบอกว่าการนอนหลับนี่เป็นกลไกทางจิตในด้านการอะไรบำบัดความเครียดหรือในด้านการป้องกันตัวเองเช่นเรื่องอะไรที่เราไม่ชอบใจเวลากลางวันเวลากลางคืนเราก็เอาไปทิ้งเหมือนเขาบอกเอาไปทิ้งแม่น้ำเงี้ยอะไรเงี้ยหนีปัญหาหมายความว่าไงครับทางจิตวิทยามองว่าคนนอนเนี่ยคือเรื่องของการพักผ่อนนี่มันเป็นหลักอยู่แล้วเป็นความต้องการทางร่างกายแต่ความต้องการทางด้านจิตใจคือหนีปัญหาคือคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยไม่อยากที่จะทำอะไรซ้ำซากนะฮะอยากจะเปลี่ยนครับถ้าอย่างนั้นการนอนจะบอกว่าคืออะไรผมก็ต้องบอกว่าการนอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะเป็นพาร์ทหนึ่งของหรือส่วนหนึ่งของวงชีพในชีวิตของมนุษย์เราเช่นเดียวกับการตื่นการรับทานอาหารอย่างที่หมอพยายามพูดเมื่อกี้แล้วถ้าไปวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะว่าถ้าเกิดในชีวิตของคนเราโดยเฉลี่ยนะครับเราต้องใช้เวลานอน1ใน3ของชีวิตนะหมายความว่าถ้าอายุ60เนี่ยนอนมาแล้ว20ปีรวมกันตรงตั้งแต่เกิดจนตายคนเราเนี่ยยังเก่ง 30,000 วันแล้วนอนไปแล้ว 10,000 หรือ 10,000 เศษด้วยซ้ำบางคนนอนใน3ของชีวิตแสดงว่าไล่1ใน3เนี่ยอย่างที่ผมบอกจากการทดลองเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือฝรั่งบอกว่า essential ถ้าไม่มีมันขาดถ้ามันขาดร่างกายทำงานไม่ได้แล้วอย่างคนเมื่อกี้ถ้าไม่นอน 4-5 วันเนี่ยไม่เพียงแต่อารมณ์บูดจิตใจบูดอะไรอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะหัวใจเริ่มล้มเหลวความดันเริ่มควบคุมไม่ได้ระบบประสาทเริ่มเหมือนกับคนประสาทแตก